สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะจะแบ่งเป็นไพ่ของชาวราศีพิจิกแถวที่1แถวที่2ดวงของคนรักหรือคนที่ติดต่อด้วยนะคะแถวที่3เป็นไพ่สรุปความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ชาวพิจิกได้ไพ่เจสต์เมน t ์ดิอัมพ์เลอร์นะคะหนึ่งเหรียญจัสติกแปดเหรียญแล้วก็ควีนอฟคัพราชนีถ้วยนะคะ j u สต m เมนอาจจะเป็นพลังงานของการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะาชาวพิจิกบางท่านอาจจะไปไหว้พระขอพรอขอเทพขอพลังงานดีๆจากจักรวาลขอคู่แท้คู่บุญบารมีนะคะไพ่อัมพ์เลอร์กับไพ่หนึ่งเหรียญ นะคะซึ่งอาจารย์มองว่าท่านจะสมหวังในสิ่งนั้นแอมเปอเลอร์บางคนอาจจะได้คู่ทางกายหรือได้คู่ที่มีฐานะแอมเปอเลอร์หนึ่งเหรียญอาจจะเป็นคนมียศมีตําแหน่งข้าราชาก,การชั้นผู้ใหญ่หรือเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเข้ามาหรือถ้าชาวพิจิตคบหาใครมานานแล้วนะคะไพ่ justice จ,จะหมายถึงไพ่ justice adjustment จ,จะหมายถึงการ อบอกให้สังคมรับรู้การประกาศข่าวดีมั่นหมายแต่งงานได้นะคะหรือเปิดเผยตัวตนแบบให้คนในสังคมได้รับรู้แปดเหรียญราชินีถ้วยคุณกับเขาเหมาะสมเหมาะเจาะกันดีมากนะคะแปดเหรียญจะช่วยกันทำมาหากินสร้างอนาคตร่วมกันและให้เกียรติกันนะคะจัสติกราชินีถ้วยแบบเปิดเผยต่อสังคมอย่างแน่นอนน,ะนี่คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นหรือถ้าชาวพิจิกคิดอยู่มันก็จะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาดูฝั่งคนรักของพิจิกได้ไพ่เลเวอร์ไพ่เลเวอร์ใบนี้ก็แปลว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับพิจิกน่าจะรู้มันเป็นพลังงานที่เหมือนกัดชากหัวใจนะคะไพ่ใบนี้เวลาเจอกันเนี่ยมันอาจจะเกิดพลังงานแบบสปาร์กนะคะอาจารย์มอง คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกับเขาต้องการกันและกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเลยว่าคุณเหมือนเชื้อเพลิงที่จะเติมเต็มให้เขาได้นะคะไพ่ห้าดาบการที่เขาจะมุ่งมั่นและเอาชนะนะคะในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเขาพร้อมที่จะสู้จะลุยฟันฝ่าอุปสรรคให้เขาได้สมหวัง กับคุณนั่นเองไพ่ระเบิดการมั่นหมายจริงๆนะคะมีนางฟ้าเป็นสักขีพยานแดดาบใบน,นี้จะแปลการดูแลนะคะพะเป็นภาพแม่ดูแลลูกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เขาถึงบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะคะอาจา์มองเขาพร้อมแล้วเขาเตรียมตัวนะคะไพ่ราชาดาบพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณพร้อมที่จะให้คุณมีความสุขนะคะเป็นความสุข ที่แบบเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศเลยนะคะไพ่ใบนี้คุณกับเขาจะมีความสุขด้วยกันนั่นเองเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะไพ่สรุปก็น่าจะเป็นจริงเพราะเป็นไพ่สิบเหรียญแฟมิลี่นะคะเป็นไพ่แห่งการไปถึงของอผู้หลักผู้ใหญ่หรือของครอบครัวของแต่ละฝ่ายได้นะคะไพ่สีดาบไพ่แปดไม้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรืออะไรก็ตามไม่เคยย่อท้อนะคะ ห้าถ้วยไม่เคยหวั่นไหวหร้กคะ่ะเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะยิ่งมีสิบเหรียญขึ้นมาก็แสดงว่าต้องสมหวังนะคะและไพ่ปิดท้ายด้วยหนึ่งเหรียญกับเด็กถือเหรียญสื่อถึงความมั่นคงสื่อถึงภาวะของความรักที่จะ,ะยกระดับความสัมพันธ์จริงๆนะคะอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นชาวพิจิก,ก็น่าจะได้ ข่าวดีละไพ่สรุปออกมาดีนะคะในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะเรามาดูคนโสดชาวพิจิกะคะ่ะคนโสดชาวพิจิกนะคะปักนี้คุณได้ไพ่ขึ้นมาก็แปะถ้วยจะเป็นอดีตนะคะที่เคยเสียใจมีไม่ไม่คุณกับเขาที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นจบแบบเขาเรียกว่า มองหน้ากันไม่ติดแล้วล่ะค่ะไพ่อย่างนี้นะคะ8ปดถ้วย The ดชาเวอรดาบและก็เป็นการจบแบบไม่หวนนะคะไพน่นี้ปักดาบลงแล้วนะคะก็ไม่มีการรีเทิร์นนั่นเองนะคะแล้วหนึ่งดาบยังมองถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะหรือบางคนกําลังจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะคนโสดคุณจะเจอใครเข้ามานะคะไพ่ อัศวนเหรียญราชาไม้อาจจะเจอกันเพราะเรื่องของงานก็ได้เข้ามาเป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะไพ่เจ็ดเหรียญพร้อมที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์และทําให้เกิดเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะคุณเหมือนอยากจะต้องการประกาศก็ได้นะคะไพ่หนึ่งดาบว่าเนี่ยคุณไม่มีคนนั้นแล้วคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะไพ่อย่างงี้ นะาะพอไพ่หนึ่งดาบแม่แหละแปลว่าการเอาชนะทุกอย่างนะคะซึ่งคนโสดชาวพิจิกก็จะสมหวังล่ะคะ่ะคุณจะเจอใครที่ดีที่เขาเรียกว่ามีความสามารถมีชื่อเสียงโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานนะคะ,ะชาว พี่จิกคนโสดจะเจอคนที่ดีนะคะก็เปิดใจได้เลยแบบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่ฟังใจนะคะแนะนำคนพี่จิกคนโสดกับคนมีคู่ว่าอย่างไรขอแค่ใบเดียวนะคะอ่าอยู่ที่เธอ j u s m e n t เห็นไหมคะไพ่อะคล้ายๆกันเลยเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่า พี่จิกจะเจอคนที่ใช่แล้วนะจัสเมนนั่นแหละเป็นคู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมนะคะเพราะฉะนั้นให้ให้มั่นใจเลยว่าขอให้หยุดที่ที่เธอหรือหยุดอยู่ที่เขาอะนะคะชีวิต พวกคุณความรักของพวกคุณก็จะเบ่งบานเหมือนดอกกุหลาบดอกนี้นะคะก็จะมีความสุขกันอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้สมหวังกันทุกคนนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้าถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ